ดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะแผนการปฏิรูปประเทศและแผนอื่นๆเป็นแผนงานที่ต้องทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา65ของรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งระยะเวลา20ปีของยุทธศาสตร์ชาติค่ะจะถูกวางรากฐาน5ปีแรกภายใต้การปฏิรูปประเทศฉบับนี้ค่ะแต่ปัญหาอย่างแรกในการจัดทำในขณะนั้นคือปรากฏว่าแผนปฏิรูปประเทศกลับทำเสร็จก่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะนั่นหมายความว่าแผนรองทำเสร็จก่อนแผนหลักค่ะทำให้ในช่วงแรกต้องเสียเวลาแก้ไขแผนปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับแผนหลักอย่างยุทธศาสตร์ชาติดังนั้นเฉพาะกระบวนการแก้ไขแผนปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติบวกกับการขยายเวลาปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศออกไปมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดใหม่ก็ทำให้ในช่วงแรกนั้นค่ะต้องเสียเวลากับการร่างแล้วก็แก้ไขแผนไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาแผนแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะปกติค่ะถ้าเราใช้คำว่าปฏิรูปเราก็ต้องนึกถึงสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยทำมาแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดแผนการปฏิรูปประเทศที่มีการประกาศบังคับใช้ในปี2561ทั้ง13ด้านค่ะปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่แผนหรือโครงการที่นำไปสู่การปฏิรูปได้อย่างแท้จริงแต่เป็นการเอางานประจำที่หน่วยงานราชการดำเนินการอยู่แล้วมายัดใส่หัวข้อแต่ละด้านเพื่อให้ดูมีแผนงานและมีความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศซึ่งจะทำให้ดูเสมือนว่ายุทธศาสตร์ชาติมีผลงานออกมาเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นค่ะใน CR05 การดำเนินการของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจระบุว่าได้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน3เป้าหมายแล้วซึ่ง3เป้าหมายนั้นค่ะประกอบด้วยเป้าหมายที่1ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมายที่2การกระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคมและเป้าหมายที่3การปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศแต่พอเรามาดูเนื้อในการดำเนินการต่างๆเพื่อให้สำเร็จตามทั้ง3เป้าหมายดังกล่าวค่ะซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่98ถึงหน้า103ค่ะดิฉันคิดว่านี่ไม่ได้เป็นการปฏิรูปประเทศให้เกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งที่ทำกันอยู่แล้วเช่นนะคะการดำเนินการในหัวข้อที่3หน้าที่101ค่ะการปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มพูนรายได้ของรัฐในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีการระบุผลงานของการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายลำและผ่านแดนของภูมิภาคอาเซียนว่ามีการเร่งรัดการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซียและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารทางถนนข้ามพรมแดนไทยท่านประธานที่เคารพคะถ้าใครที่ติดตามเรื่องปัญหาการถ่ายลำและผ่านแดนจะทราบว่าการหารือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยมาเลเซียฉบับนี้มีการหารือทวิภาคีในเวทีต่างๆกันมานานมากแล้วค่ะถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะคะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2552ถึงปี2553ราวๆนี้ค่ะมันเป็นการหารือที่ทำกันมาก่อนที่จะมีแผนปฏิรูปฉบับนี้เสียอีกถ้าท่านประธานนะคะดูต่อในหน้าที่102ค่ะจะระบุถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคมีการยกตัวอย่างผลสำเร็จการดำเนินการขับเคลื่อนปฏิรูปผ่านการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปท่านประธานที่เคารพครับ FTA ไทยสหภาพยุโรปค่ะเริ่มเจรจามาตั้งแต่สมัยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะแต่ถูกสหภาพยุโรประงับการเจรจาเพราะมีการรัฐประหารในปี2557นี่เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นชัดค่ะว่าไม่มีแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้เขาก็เจรจา FTA ฉบับนี้กันอยู่แล้วรัฐบาลในอดีตเขาเจรจามาตั้งแต่ก่อนมีแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้ค่ะการรัฐประหารจนทำให้เกิดแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้ต่างหากที่ทำให้การเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปต้องสะดุดหยุดลงวันนี้ค่ะจะมาทำต่อจากสิ่งที่รัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เคยทำเอาไว้ก็ล่าช้ามากเพราะจะสามารถกว่าจะสามารถกลับมาขอเจรจาได้ก็เกือบจะหมดอายุรัฐบาลนี้ไปแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้ระบุผลงานการปฏิรูปประเทศต่ออีกค่ะว่ามีการเจรจาภายใต้กรอบ FTA อาเซียนแคนาดาตัวอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมันเป็น FTA ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือพูดคุยกันเริ่มตั้งแต่ปี2559ค่ะเกิดขึ้นก่อนที่ไทยจะมีแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้ก็คือในปี2551อีกแล้วค่ะ
ท่านประธานที่เคารพคะนี่เป็นตัวอย่างเพียงแค่ในด้านเศรษฐกิจเท่านั้นจะเห็นว่าหลายอย่างเป็นสิ่งที่แม้ไม่มีแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานดำเนินการกันอยู่แล้วและฉันเชื่อว่าถ้าเราไปดูในรายละเอียดในด้านอื่นๆก็คงจะไม่แตกต่างกันการที่เราเอางานที่ทำอยู่แล้วมายัดใส่แผนปฏิรูปแบบนี้จะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปประเทศที่แท้จริงได้อย่างไรแบบนี้ดิฉันก็ไม่แปลกใจที่สมาชิกหลายท่านจะเห็นว่าผ่านมากว่า5ปีแต่แผนปฏิรูปฉบับนี้ก็ดูไม่มีความคืบหน้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งปฏิรูปก็เหมือนจะยิ่งถอยหลังท่านประธานที่เคารพค่ะร่มใหญ่ของแผนปฏิรูปประเทศก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่ร่มที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศถือกำเนิดขึ้นคือรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งเป็นมรดกที่คณะรัฐประหารใช้ขีดเส้นทางประเทศไทยให้เดินตามแม้ไม่อยู่ในอำนาจแล้วดังนั้นค่ะการที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้สำเร็จได้เราต้องเริ่มแก้ที่โครงสร้างใหญ่ของประเทศก็คือรัฐธรรมนูญปี2560ฉบับนี้ค่ะท่านประธานที่เคารพคะวันนี้เป็นโอกาสของท่านทั้งหลายที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการที่จะเปลี่ยนมาเป็นนั่งร้านให้กับประชาชนมาร่วมกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ที่ทำให้เกิดกำเนิดแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศทั้งหลายที่ได้สร้างพันธนาการให้กับประเทศไทยเอาไว้เป็นกับดักที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศห้ามพัฒนามาร่วมกันแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดเปิดทางให้ประเทศไทยได้เริ่มต้นใหม่ด้วยการร่วมกันสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ